800ก่อนกระทะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหมากันไวมากเลยเข้ามาแล้วรัวหัวใจคนละชุดปั๊บ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 สำหรับบานอ้วนแล้วนี่คือมื้อเช้านะฮะลุงแอ๊ดส่งเสียงสวัสดีแฟนเพจหน่อยทุกคนวันนี้นำเสนอเมนูนะนึกอยากบานอ้วนเล่นเลยหน่อไข่หมึกแล้วก็หนวดหมึกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเราวันนี้เราใช้กระทะจากพี่เชฟบุ๊กนะคะแฮปปี้คอนะคะเป็นกระทะเคลือบไทเทเนียมนะคะอัลติเมทไทเทเนียมเทคโนโลยีนะคะจากเกาหลีนะพี่เขาส่งมาให้รีวิวนะคะเราก็รีวิวแล้วโหโคตรดีเลยเดี๋ยวเราจะเอาหนวดหมึกนะคะทุกคนมาลงแล้วก็เบิร์นนะคะของชอบเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูวันก่อนเราใช้กับเตาแก๊สวันนี้เราจะลองใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก่อนอื่นนะคะจริงๆอันนี้จะทำแกงนะรู้ไหมแล้วก็จะทำแบบเป็นแนวฟิวชั่นนะคะทุกคนตัวนี้มันคือน่าจะเป็นมันหมึกใช่ไหมเขาบอกอะตัวนี้คือตัวที่เขาขายในงานวัดไงทุกคนอันนี้ประมาณสักครึ่งแพ็คได้นะคะ1แพ็ค110บาทถ้าจำไม่ผิด110บาทหรือ115บาทจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นได้เป็นโลเลยนะคะเป็นโลเลยอันนี้คือหมึกที่เขาเอามาแล้วก็เอากระหล่ำปีแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดไงใช่ไหมอันนี้บานอ้วนจะขออนุญาตเอามาเบิร์นกระทะก่อนนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้เวิร์กไหมเดี๋ยวลองดูกันนะคะทุกคนสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วรัวหัวใจให้พยาบาลอ้วนด้วยนะคะก็มีเมนูคนนั้นคนนี้แนะนำมาก็ลองดูนะคะเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าในดอนเมืองเนี่ยมีร้านที่แบบขายของทะเลแบบว่าแช่ช่องฟีดอะไรเงี้ยเขาเรียกของทะเลเยือกแข็งป่ะ ก็เลยสั่งเขามานะคะสั่งเขามาแล้วก็มีมะละกอนะคะและมีน้ำแกงของบ๊อบบี้ฟู้ดแล้ววันนี้นะบานอ้วนนะจะน้ำแกงนี่คือมานานมากแล้วนะสวัสดีค่ะและบานอ้วนนะคะจะทำแกงเหมือนกินแกงฟักแต่นี่คือมะละกอแต่จะหั่นชิ้นแบบนี้นะคะจะหั่นชิ้นแบบนี้นะคะทุกคนจะหั่นชิ้นแบบนี้ฝากแชร์ให้ด้วยมาดูบัดอ้วนทำไปเพลินๆไปด้วยกันขั้นตอนแรกก็จะเนี่ยลองเอาหมึกมาเบิร์นดูก่อนนะคะจริงๆก็อยากให้มันหอมๆไงไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ลองอาจจะใช้เวลาคุยกันไปดูกันไปคุยกันไปเสียงภาพชัดดีใช่ไหมจ๊ะฝากแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็รัวหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะนั่นคือกำลังใจนะคะดาวเดิมไม่ต้องส่งก็ได้แค่รัวหัวใจก็ดีใจแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะผมยาวมากเลยทุกคนแต่แบบยังไม่อยากไปตัดผมนะคะตอนนี้แอบกลัวนะคะตอนนี้ก็คือแบบวิตกกังวลนิดนึงนะคะเรื่องโควิดนะคะใจลึกๆแอบอยากให้แบบล็อกดาวน์ไปเลยหยุดเลยหยุดไปก่อนเลยเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็แบบลองดูว่ามันจะแบบช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่โดยที่แบบอยากให้แบบแพนเดมิกอันนี้มันเบาลงหน่อยหยุดการแบบแพร่กระจายหอมมากเลยอ่ะทุกคนมันหอมมากสวัสดีค่ะยุ้ยจ้าสวัสดียุ้ยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่สุดารัตน์นะจ๊ะสวัสดีจ้าหอมกระทะตัวนี้เนี่ยเป็นกระทะเคลือบไทเทเนียมนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเหมือนเคลือบพวกกระทะเทฟลอนอะไรหรือเปล่าบันว่าไม่แน่ใจนะคะของแฮปปี้คอเกาหลีนะบัดอ้วนโฆษณาเข้าแล้วเย้ถ้ามีโฆษณาเข้านะคะพี่ๆฝากดูให้หน่อยนะสัก10กว่าวินาทีนะคะโอเคนะอ่ะต่อไปเราก็จะลองเริ่มกลับด้านนะคะเบิร์นน้องอุ๊ยไม่ติดกระทะเลยคุณรสมากหอมมากแม่หอมมาก
หอมมากวู้ทุกคนเราจะเบิร์นน้องให้น้องแบบเตรียมเอ่ยอะไรเอ่ยเวลาแบบว่าทำแกงจะได้หอมหอมนะคะอันนี้น้องมาในฐานะจะเอามาทำเป็นแกงนะจะแกงน้องเออกระทะอันนี้ใช้ดีว่ะดูนี่ดูนี่นี่ร่อนร่อนแม่ร่อนใครสนใจสั่งซื้อที่พี่เชฟบุ๊กนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะไปดูเอาเองไปเช็คเอาเองลิงก์เพจไปให้แล้วพี่ๆแค่กดแชร์นะคะกำลังคิดว่าจะเอากรรไกรตัดหรือเอานี้จึ๊กๆๆดีวะหอมมากตั้งใจจะเบิร์นก่อนสวัสดีค่ะคุณแคทตี้เดี๋ยวจะไล่อ่านคอมเมนต์ก่อนสวัสดีพี่อัญชลีสวัสดีคุณชบาเลิฟสวัสดีจ้าคิดถึงคิดถึงสวัสดีจ้า ส่งคำทักทายมาหน่อยเร็วส่วนใหญ่ก็จะเลยมื้อเที่ยงกันไปแล้วใช่ไหมล่ะก็จะไม่อินเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าเพลินนะแต่ว่ารับประกันความเพลินนะอ่างทองก็เริ่มติดกันเยอะใช่ไหมคะลองล็อกดาวน์ดูกันไหมอันนี้ความคิดเห็นของประชาชนคนหนึ่งนะไม่รู้เหมือนกันถ้าล็อกดาวน์ก็อาจจะบางคนก็ลำบากนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะดีขึ้นตรงที่ว่าแบบหยุดการเคลื่อนไหวการกระจายเดี๋ยวบัดอ้วนจะลองตั้งจะลองพยายามแบบว่าออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะลองพยายามคือทำยังไงก็ได้ delivery ได้ไหมอะไรประมาณนี้โหหอมมากทุกคนไหนลองกดเลข8ดูหอมไหมลุงหอมเนาะนุ่มหนุบ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 ถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะน่าจะดีคิดเหมือนกันเลยสวัสดีพี่โรสุคนสวัสดีพี่นายนาสวัสดีพี่สุภาสวัสดีคุณทิวลิปแฮปปี้สตอรี่สวัสดีฮาร์ขันคอหนูเป็นหนึ่งในคนที่ติดอะทรมานมากยังไงขอให้หายไวๆนะถ้าติดอยู่หายหรือยังขอให้หายไวๆนะคะอาจจะเริ่มตัดแล้วนะจ๊ะที่รักจะเริ่มตัดแล้วนะจ๊ะอ่ะกินไม่ยังเอามาใส่แกงเอามาใส่แกงอู้ชิ้นใหญ่นี่น่ากินทั้งชิ้นว่ะอู้ดูดิน่ากินไหมหอมมากเลยนะทุกคนหอมมากคืออยากจะเบิร์นให้มันมีความหอมก่อนแล้วก็คั่วเขาเรียกอะไรจี่ปะจี่ในกระทะให้มันหอมก่อนแล้วถึงจะเอามาแบบว่าใส่ในน้ำแกงนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้แบบเป็นไอเดียนะเราก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมแต่อย่างเงี้ยอร่อยแน่นอนอยู่แล้วเพราะเคยกินดูดิอันนี้ซื้อตลาดนัดนะคะแบบไว้ตัดอาหารไว้ตัดอันนี้โดยเฉพาะเลย280บาท260อะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าในเน็ตเห็นขายกัน290ส่งฟรีมันเด้งขึ้นมาในโฆษณานะเผื่อใครอยากได้ก็ไปตำเอาพิมพ์ว่ากรรไกรตัดกรรไกรในครัวอะไรเงี้ยบัดอ้วนว่าดีใช้ดีจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ากระทะแบบนี้เหมาะกับไม้พายที่เป็นไม้นะบัดอ้วนว่าพี่ทัวพอดีมีสายเข้าหลายสายก็เลยตัดสายไปแล้วก็ธุระอยู่นะเดี๋ยวหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันก็ได้จ้ะขออภัยด้วยนะขออนุญาตเถอะพิมพ์ว่าโอเคกลับมาด้วยนะจ๊ะพี่ทัวจ๋าเดี๋ยวสาดงานให้ไม่ต้องกลัวแต่ถ้างานสม็อกเดี๋ยวก่อนโอ้หอมมากทีนี้เราจะขออนุญาตพักพี่จ๋าอู้โอเคเทน้องโอ้โหหอมว่ะหอมหอมหอมเดี๋ยวเราก็จะมาทำแกงกันต่อเลยนะคะทุกคนดูดิกระทะแบบว่าโอ้ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูนี่สุดยอดเลยลงปอดตึงๆอ่านไม่ทันขอโทษนะคะภาพล่าสุดโรงเรียนหนูเรียกโรงเรียนปิดกระทันหันโอเคอ่ะน้ำแกงขอน้ำแกงด่วนเลยค่ะ
เดี๋ยวเราจะใส่น้ำแกงของ Bobby Food นะคะเป็นแกงส้มปักใต้นะถุงละ159 139หรือ129นี่แหละหรือ139วะช่วยรบกวนไปดูที่เพจเอาเองนะติดแท็กเพจไปแล้วอันนี้ไม่เบิร์นไม่เบิร์นไม่เบิร์นนั้นใส่อีกทีนึงจำไม่ได้ไม่ชัวร์นะคะเรื่องราคา Bobby Food นะคะเป็นน้ำแกงส้มปักใต้แบบชนิดเข้มข้นนะคะหากใครซื้อของเขาก็ระวังเผ็ดไปก็ไว้เติมน้ำเอานะทุกคนอย่าใส่หมดอย่าใส่หมดเหรอเราใส่หมดแล้วอ่ะใช่หมายถึงว่าคนที่ว่าอ๋อไม่ฮะคือถ้าทำใส่หมดอ่ะคุณก็ต้องแบบเติมน้ำนะคะอ่ะน้ำแกงแล้วเราก็จะมาคุยกันไปทีนี้ว่าบานอ้วนนะคะเตรียมชิ้นมะละกอได้แบบทะลึ่งตึงตังมากเราก็จะไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนจะทำให้มันเหมือนฟักอะค่ะต้มฟักใช่ใช่มันก็จะสุกยากนิดนึงนะลุงเพิ่มไฟเป็น 2,002 แบบนี้นะคะอ้าวทำอะไรให้เหมือนใครทำไมอ่ะคนเราอ่ะจะเก๋มันก็ต้องแบบต้องเฟียดอ่ะใส่ตังลูกเลยเออว่า พี่ตูสวัสดีค่ะโอ้ยอยากกินข้าวซอยอยากกินซ้อนแกงว่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กำลังคิดว่าจะเยอะไปหรือเปล่ามีแค่พืชกับสัตว์แค่นั้นไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรแล้วก็เดี๋ยวมีพะโล้แม่เมื่อนานมาแล้วนะคะเอามาอุ่นแล้วเดี๋ยวกินคู่กันกับข้าวสวยปากหม้อร้อนๆซิงๆคือชอบกระทะอันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเป็นกระทะที่แทบจะไม่ใช่เป็นกระทะแล้วเหมือนจะเป็นหม้อคนหนึ่งแทบจะไม่ใช่กระทะแทบจะเป็นหม้อคนหนึ่งก็ดูดิเป็นกระทะที่แบบว่าสามารถทำแกงทำทอดทำทุกสิ่งอะไรอย่างนี้ได้เลยอ่ะฮะกินมะละกอเหรอกว่ามะละกอจะสุกเหรออุ้ยรอให้สุกทำไมทีส้มตำยังกินมะละกอดิบลุงแอดบอกกูรู้ชะตากรรมตัวเองเลยคิดแตกแน่นอนการเมียทำให้อ่ะก็ต้องรักแหละเสน่ห์ไปจะวากใช่สิรักกูหลงกูเพียงเพียงเพียงโอ้มะละกอกุ้ยอีและแฉะจึงฉันจะทำให้ผัวรักฉันจะทำให้ผัวหลงไม่มีไปเอาฝาหม้อมาไปฝาหม้อใสใสโน no. ใสใสปิดไม่ไปลองหาดูนะจ๊ะไม่สละมั้งลุงเอาน้ำมาใกล้มือให้หน่อยซะเดี๋ยวจะเติมน้ำนะคะเพราะมันจะเข้มข้นจัดทำอะไรเหรอนั่นน่ะดิมันจะเข้มข้นเกินไปนะคะก็จะเติมน้ำนิดนึงไม่นิดอ่ะนะคือเข้มมากจริงๆนะของ Bobby Food เนี่ยคือถุงเดียว100เท่าไหร่นะเมื่อกี้129มีคนพิมพ์มาบอกจำราคาไม่ได้สักทีทำยังไงเคยไหมพยายามจะจำอะไรแล้วลืมพอจำได้แล้วก็ยังลืมอีกอะไรเงี้ยฟิลนี้เลยคือเติมน้ำเยอะหน่อยเดี๋ยวมันก็งวดนั่งคุยกันไปด้วยความรักความผูกพันเรายังไม่เสร็จนะเรายังมีเนื้อสัตว์อีกชนิดนึงนะคะคือหนวดหมึกสำเร็จรูปนะคะเอามาแค่เศษ1ส่วน3ของในถุงนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอให้แบบเดือดสั่งที่ Bobby Food นะคะทุกคนบาร์อ้วนน่ะติดแท็กไว้หมดแล้วนะคะเราก็ติดแท็กให้เพื่อนๆไว้หมดแล้วกระทะเนี่ยเลิศมากเป็นหม้อได้ด้วยสวัสดีค่ะเนี่ยมันก็จะเดือดเดือดทีนี้สุกเมื่อไหร่ก่อนเปิดไฟแรงสุดแล้วจ้า ลุงก็รักลุงก็หลงพี่บ้านอ๋อนิดนึงถ้าเราไม่ดีเขาก็ไม่รักหรอกสวยแค่ไหนเขาก็ไม่รักเราก็ดีกับเขานั่นแหละอยู่กันไปก็พึ่งพาอาศัยกันทุกคนทนไม่ไหวว่าเขาแอบชิมมันนี่หน่อยได้ไหมไข่หมึกเบิร์นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรของหมึกนะมีคนแบบว่าประมาณว่าเขาไม่ได้เรียกว่าไข่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรบอกหน่อยหวานมัน
หนวดไม่ปลอมหนวดจริงวรรณพรหนวดจริงไม่ใช่หนวดปลอมหนวดปลอมมีแต่นี่ไม่ใช่นี่หนวดจริงจ้ะเขาหั่นมาแบบนี้อื้อหือเอามาถึงอันเนี้ยเหรอน้ำ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 จิ้มซีฟู้ดจบหอมแบบหอมหอมที่มันจี๋อ่ะอร่อยแล้วเดี๋ยวนี้ถูกมากร้อยเดียวแบบประมาณร้อยร้อยสิบอะไรเงี้ยไม่เกินเดี๋ยวนี้กินของอะไรโอ้ยเดี๋ยวนี้ราคาไม่ได้แพงมากเข้าถึงของทุกอย่างเป็นยุคของผู้บริโภคโดยแท้จริงบะหั่นมะละกอชิ้นหนาแท้มาเลยตั้งใจค่ะหั่นชิ้นเล็กเป็นนะคะรู้กินมาตั้งแต่เด็กจนโตอายุจะ40แต่อยากกินฟิลเหมือนฟักอะอยากกินฟักก็เลยจัดแบบนี้นะคะหวังพี่ๆจะเข้าใจสรุปไม่มีฝานะราคาไม่รู้เลยค่ะตามที่เพจเชฟบุ๊กเลยค่ะก็น่าจะถ้าจะดีขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะต้องมี 3,000 กว่าบาท 4,000 แล้วนะหนัก1จุดหนักเกือบ2กิโลหนัก1กิโลกว่าจำไม่ได้ราคาน่าจะ 3,000 กว่าบาทนะคะขายเป็นเซตกับนู่นนี่นั่นตื่นเต้นจังอ้าวเผ็ดแซ่บขนาดยังไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ย นี่แหละมะละกอต้องชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ถึงจะสะใจจริงเป้าเดี๋ยวลองดูเริ่มละเราจะกินกันในหม้ออย่างนี้เลยดีกว่าเพราะความสะใจสวัสดีตอนบ่ายๆจ้าพี่สายลมเจอกันทุกตอนเลยนะดึกๆดื่นๆก็มาดูน้องกลางวันกลางวี่ก็มาดูโอ้ยคนเขารักกันแหละเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะแฟนเพจที่ซัพพอร์ตพยาบาลอ้วนตอนนี้เนี่ยขออย่างเดียวเลยขอ Facebook จงรักบานอ้วนบ้างขอ Facebook จงเมตตา อ๋อเลิฟแซ่บยุ้ยจ้ารสชาติเหรอคะเผ็ดอร่อยกลมกล่อมนัวที่สุดชอบมากไปกินตามร้านข้าวแกงยังไม่เจออร่อยแบบนี้เลยนะเชื่อป่ะไอที่เป็นน้ำแกงแบบเนี้ยมีความรู้สึกอันนี้มันแบบเป็นถูกจริตบานอ้วนนะสำหรับคนอื่นบานอ้วนไม่รู้แต่บานอ้วนชอบมากชอบอันนี้ที่สุดบ๊อบบี้ฟู้ดนะเขามีไอ้นี่ด้วยนะมีโปรดักต์หลายอย่างนะเข้าไปดูนะเคยคั่วอะไรกะเว้ยของเขาเยอะปลาใส่อวนนี่ของเด่นของเขาเลยเฮ้ยเริ่มแล้วล่ะเดี๋ยวเรากินดิบๆได้เราเริ่มกินดิบๆได้กินดิบๆได้มะละกอเรายังกินดิบเลยตำส้มอ่ะใช่ป่ะอันนี้เป็นมะละกอที่เอาไว้ตำส้มด้วยนะแต่เราก็เอามาใส่อันนี้ตั้งใจอยู่ว่าจะหั่นแบบฟักทุกคนฝรั่งเข้ามาอะไรมันฟักวะเราจะเริ่มแล้วนะคะทุกคนไข่หมึกจี่กระทะแฮปปี้โคโอ้ใครแชร์แล้วพิมพ์ว่าแชร์แล้วและรู้หัวใจมาก็เป็นรางวัลให้กับพยาบาลอ้วนหอมมาก
นี่ฉันไม่อยากจะบอกว่ากลิ่นมันแบบ smell good มากอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้อุ้ยเดือดๆงี้เนาะแล้วก็ไปตลาดนัดแล้วก็แบบขายค่าขายค่าโอ้ยหอมมากเลยหอมมาก แต่เผ็ดมากนะบอกไว้ก่อนโบวี่มาอีกทีวันจันทร์ค่ะชาปนกิจวันอาทิตย์นะจ๊ะโบวี่มาทำงานวันจันทร์จ้าเนี่ยเนี่ยทีนี้น้ำมันเริ่มงวดนะคะเดี๋ยวเราก็จะแอบเติมน้ำเติมน้ำหน่อยนะเข้มข้นตอนนี้ยอดคนดูเท่าไหร่บอกหน่อยดิค้างอีกแกมือถือเติมน้ำนะคะแล้วก็เดือดพ่านอีกทีนึงก็ทยอยกินแล้วล่ะค่ะกินน้ำแกงไปอะไรไปนม6แล้วนม6นิดนึงค่ะนม6นิดนึงนมบัดอ้วนอ่ะโอ้ยยานหมดแล้วถือสาเถอะพี่อ้อเอ้ยสวัสดีพี่จารุณีโอ้คนดู400กว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอน้ำแกงเดือดลุงตักข้าวกินกันเถอะเชื่อเลยเดี๋ยวรอน้องเดือดพลาดนี่ก็น่าจะเริ่มมีเมนูอะไรบ้างอ่ะเรามีพะโล้ไปไปโอ้ยน่ากินว่ะหอมมากเลยหอมแบบหอมมากอ่ะเอามะละกอไปอยู่ด้วยอ่ะจะเป็นชิ้นมะละกอที่แปลกประหลาดที่สุดตั้งแต่เคยทำมาแล้วก็น่าจะไม่มีใครทำแบบบานอ้วนนะคะหั่นแบนแบนมันโลกไม่จำเว้ยอยากกินฟักมะนาวดองอ่ะแต่ก็เอามะละกอมาแก้แค้นแก้แค้นว่ะแก้เครียดทดแทนกันไปโอ้ยโอ้ยกลิ่นดีมากแม่ไอเลิฟปลาดาวจากเพจปลาดาวนะคะแท็กไว้เรียบร้อยแล้วเผื่อคนในดอนเมืองเขาดีลิเวอรี่นะจ๊ะเขาดีลิเวอรี่ถึงบ้านนะจ๊ะโควิดไม่ต้องออกจากบ้านนะจ๊ะช่วงนี้หมายถึงว่าถ้าอยากทานแบบนี้นะคะอยู่กับบ้านนะคะอยากกินต้มพะโล้ยาดมข้นข้นมากอุ้ยดูดีแกแบบมันน่ากินมากแล้วแบบไข่หมึกเบิร์นนะคะไม่สงวนเลยนะวิธีการอะไรพวกเนี้ยคือแบบเป็นการทำง่ายมากไม่ต้องทำกับข้าวเก่งก็ได้นะคะมีน้ำแกงอร่อยๆมีของทะเลนะคะมีเทคนิคดีๆมีผัวคอยหยิบนู่นหยิบนี่ให้น่ารักลุงแอดใจดีมากนี่ลุงแอดเป็นคนครีเอทอะไรแบบนี้นะคะลุงแอดแกน่ารักนะทุกคนทุกคนต้องรักลุงแอดนะเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีนะคะใครรักลุงให้พิมพ์ว่ารักลุงลุงแอดนะลุงแอดนะไข่เจียวร้อนๆก็น่าจะเลิศอยู่นะรักลุงพิมพ์ว่ารักลุงลุงแอดลุงเขาเวลาเขาแอบดูย้อนหลังอยู่นะใครรักเขาอะไรเขาอะแฟนเพจบอกไม่ได้อยากกดไลค์นะอยากจะกดโกรธถ้านี่แบบหัวค่ำนะคงจะแบบโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหพะโล้แม่เดี๋ยวมาวางมุมนี้เลยนี่วางมุมร้อนวางระวังด้วยนะคะที่รักมีกระเทียมพริกไหมเหมือนอย่างไอเนี้ยข้าวขาหมู
เริ่มยังเริ่มทานได้ยังเริ่มทานได้ยังขอบคุณค่ะอร่อยน้ำแกงเข้มข้นมากเลยดูดิได้เป็นหม้อเลยอ่ะหม้อเบลเลอร์เต็มหม้ออะเนี้ยนี่ไม่ต้องไปกินน้ำแกงเกาหลีเนี่ยน้ำแกงปักใต้บ้านเราเนี่ยโชชะโบ๊ะบะที่สุดกินสไตล์แบบเกาหลีได้เดี๋ยวจัดให้อ๋อมาชิตะอ๋อมาชิตะทำอะไรร้อยอย่างแรงนี่แต่งอกนี่มะละกอไม่สุกให้มันรู้ไปอ่ะกระทะดีขนาดนี้หอมมากทรมานทรกรรมเอามาแลกกับแกงหอยจุ๊บสักถ้วยค่ะที่บ้านมีแกงหอยเฮ้ยลุงเอาทัพพีไปลุงเอาทัพพีหนูไปแล้วเวลาตักแกงทำไงคะสามีขาทัพพีที่มันเป็นเหมือนกระบวยอะค่ะไว้ตักกินกันเราลุงแกก็สนุกกับการได้เตรียมอะไรกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้ให้ลุงเป็นคนปอกมะละกอมันอ้วนเป็นคนหั่นมะละกอลุงเป็นคนล้างกระทะบัดอ้วนเป็นคนล้างของทะเลลุงเป็นคนเตรียมกระทะพื้นที่ปฏิบัติงานผมได้ว่านะคะมาเอานี่เหรอกระบวยนั่นเป็นพลาสติกเป็นด้ามเป็นพลาสติกแล้วตักไงนี่ก็ได้ค่ะโอเคแล้วพี่ยังไม่กินเหรอแง่กินข้าวหลามไปก็น่าจะเริ่มกินได้แล้วนะทุกคนอยู่สองคนกินหมดไหมไม่หมดหรอกค่ะเดี๋ยวเอาไปแบ่งไปให้น้องสวัสดีตุ๊กตายะลาบึ๊บบึ๊บยังไม่มีมะละกอนะเราวอร์มมะละกอไปเรื่อยกินสำลักแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มกลมกล่อมน้ำงวดบ้าเพอร์เฟกต์อร่อยมากหอมมากหอมไข่หมึกน้ำมันมาค่ะมาลุงหนูขอกล่องพลาสติกอันนั้นนะคะใส่ๆนะจะมาตั้งเป็นแป้นนี่แบบนี้มันเป็นน้ำแกงที่บ้านอ้วนแบบชอบมากเลยค่ะบ้านอ้วนเป็นคนชอบกินแกงใต้คนใต้อร่อยอร่อยจริงนี่จ้าคนสวยแตกเลือดได้แรงอกอย่างแรงก็อย่างแรงถ้าเป็นหน่อไม้นะปากบานปากเบิร์นไปหมดจะบอกให้
ไปถ้าเป็นไข่ปลาเนาะน่าจะเลิศเนาะไข่ปลาต่างๆไข่ปลาริวกิวหรือไข่ปลาแบบต่างๆพี่อมจันหวัดดีจ้าพี่อรวรรณหวัดดีจ้าพี่ถึงมากินข้าวด้วยกันชิมตรงชิ้นมะละกอยังว่าสุกยังอร่อยชมใครชมบ๊อบบี้ทุกคนมันดีมากเลยอ่ะถ้วยนี้ยกให้กับน้ำแกงแล้วกันอีกถ้วยหนึ่งยกให้พะโล้หมายถึงข้าวนะอร่อยอ่ะน้ำแกงมันเผ็ดร้อนกลมกล่อมนัวไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มใช่ไหมมันอร่อยมันกินแล้วมันเจริญอาหารเป็นเมนูที่เปลืองข้าวสวยแฮปปี้เหรอมาชิมมะละกอกันดีกว่าลองทำดูเลยค่ะแต่น้ำแกงทำไม่เป็นนะถ้าใครทำเป็นก็ลองทำดูเลยค่ะหรือซื้อก็ได้ว้าว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 ดีหวานมี texture มีความกรอบเอาขึ้นมาพักไม่ใช่ว่าแล้วมันจะร้อนโพดเผ็ดปากบานเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน่อไม้จะเผ็ดมากกว่านี้อีกนะอันนี้มันเป็นแบบผักแบบรสชาติดีอู้ดูหมึกดิน่ารักจังหอมอร่อยสามารถเติมดาบได้อีกด้วยแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเข้มข้นน้ำมูกใสๆใครกินข้าวแล้วก็แล้วไปใครยังไม่ได้กินเนาะWhat is what? Super spicy soup. With papaya, with squid. Famous menu. The south of Thailand. Super curry. Super soup. Super spicy soup.ประเด็นคือร้อนใส่ปลาดุกก็คือจะดีอยู่หรอกสวัสดีค่ะน่ากินจังสวัสดีค่ะพี่สมพรดีนะร้อนอร่อยมีความสุขสดชื่นมะละกออ๋อไม่ไหวว่ะมันร้อนมันเผ็ดร้อนร้อยอย่างแรงเลยอ่ะน้ำส้มไม่หมดแล้วเหรอกินแกงส้มกินน้ำส้มด้วย
มามาค้างเหรอพี่น้ำนั่นเลยส้มยูสุสิงนะคะสิงป๊าบที่โทรไปต่อไม่รอแล้วนะเจ้ามาหรือยังใครกินแบบนี้เป็นบ้าง FC จากปัตตานีสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายให้หายคิดถึงตอนนี้คุณพี่ดีแล้วใช่ไหมคะไม่มีเวียนหัวแล้วใช่ไหมคะขอบคุณนะคะคุณเอามาบดีอร่อยมากเนื้อกรอบคือดีมากไข่หมึกที่เบิร์นไว้หอมมากลดราคาเหลือ2กระป๋อง26บาทจากเท่าไหร่ไม่รู้เลยผัวซื้อให้กินตลอดนี่ไม่รู้เรื่องเลยติดไมค์ดีมากอ่ะราคาวันนี้นี่ว่าต้องรีบไปเอาเหรอที่บอกว่า27นี่มาถึงวันที่เหรอราคา26นี่ไงมันคนบอกเนี่ยคุณเขาบอกเนี่ยหมึกนี่ไม่หดเลยนะเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะมุกออนไม่ได้จริงๆชิ้นใหญ่ๆสะใจยินดีเลยค่ะคุณพี่ซิลินโนทยินดียินดีขอบคุณมากๆเลยนะคะรักนะคะน่ากินจังสวัสดีลุงแอดสวัสดีจ้าคุณสวยอร่อยไม่ใช่อะไรนะที่เอาออกมาเยอะๆเนี่ยเอามาพักไว้น้ำแกงฟินมากแม่แบบนี้เลยแล้วข้าวเป็นข้าวปักหม้อต้องมีสตอด้วยใช่บ้านนี้แพงส้มบ้านพี่ด้าทำไข่เจียวบอกเอามารวมกันดิบอกพี่ด้าเอามารวมกันดิบับ
ให้แข็งแรงเร็วๆนะคะพี่สมพรอยากพี่บานแต่งหน้าให้ดูได้ครับเงี้ยไม่สวยหรอมันไม่สวยหรอสวัสดีคุณพี่อัญชรินโอ้โหร้อนทองวับวับวับเลยแม่เอ้ยอร่อยมากอ่ะใครนะเริ่มเข้าตา What are you eating? Looks so good แกงส้มปักใต้วันนี้มาลูกเซนละหมื่นเซนละบาลผู้ชายชื่ออะไรอ้ําไวรัสลืมอื้อค่ะเฮอร์ปีซิมเพ็กโอเคซุปเปอร์สไปซี่ซุปมันร้อนนะทุกคนมันก็เลยค่อยๆกินไม่ใช่บ้าไรผมไม่เห็นกินมะละกอเลยวันนี้โอเคกินมะละกอเป็นหน้าที่หมอกินตำหนิเป็นหน้าที่ดีไหมค่ะI have not talked to you for long. You look great. Really, Tina. Are you okay? Are you okay? Better? อร่อยมากๆค่ะอร่อยมากๆชอบมากๆร้อนท้องมากๆบางคนชอบกินรสจัดแบบนี้ก็คือใช่เลยยืดโอเค can room air without cannula right oh Thailand new stormPandemic. We have new patient more 3 to 4 thousand and dead about 30 to 40. No good. ไข่เจียวสักจานก็คงจะอร่อยนะคะจริงจริงมีพะโล้อยู่ข้างๆค่ะแต่รู้สึกว่าอินกับอันนี้มากวันนี้คุณสมชายสมชายแกงเหลืองแกงปักใต้อีกใส่มะละกอหั่นแบบฟักโอ้ฝรั่งจะเออไอ้ฟักอ่ะยังพูดว่าเหมือนฟักอ่ะสำหรับฝรั่งเราครับมาฟังมันไม่โอเค Not using oxygen anymore
Please stay safe. Thank you. God bless you. สถานการณ์กับตลบัดนะคะที่อเมริกาเขาดีแล้วบ้านเรากับน่ากลัวมากเล็กตับตับตับฟังไม่รู้เรื่องมาเรียของบ้านว่าไม่มีระบบแปลไม่รู้ว่าฝรั่งเขาพิมพ์อะไรถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษขนาดภาษาอังกฤษก็ยังฟังบางทีก็ไม่รู้เรื่องหรอกน่ากินจังคุณพี่อลิสามากินด้วยกันค่ะคุณธัญพรเพิ่งดูแกงไอ้นี่พี่กัญจนาแกงเหลืองแกงปักใต้อร่อยมากกินมะละกอแบบได้สะใจแซ่บพี่กัญจนาเดี๋ยวพี่ย้อนดูตั้งแต่เริ่มเลยนะคลิปนี้มันอ้วนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่จี่ปลาหมึกเลยอะบัดอ้วนจี่ปลาหมึกในกระทะให้เบิร์นให้หอมเอาออกไปพักไว้ต้มน้ำแกงใส่มะละกอแล้วก็กลับมาใส่เนื้อสัตว์แล้วก็นั่งกินให้ดูอยู่เนี่ย is the yellow stuff in the soup cumin I don't know is herb in Thailand wait.มันคือส่วนผสมของสมุนไพรที่อยู่ในเครื่องแกงอย่างเช่นขมิ้นเอาใหม่ขมิ้นยังกลัวอยู่สู้ๆจะพูดว่าอะไรวะมันคือเครื่องแกงโอเคเอาใหม่ again มันคือเครื่องแกงเผ็ดของภาคใต้ของจังหวัดไทยแลนด์วะเอาใหม่โอเคมันคือเครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรอย่างเช่นพริกไทยดำขมิ้นและพริกเป็นอาหารชื่อดังของภาคใต้ประเทศไทยนิยมมากกินกับข้าวสวยใส่เนื้อสัตว์วันนี้ฉันใส่ปลาหมึกและมะละกอดิบโอเคไปไหนแล้ววะสรุปว่าฉันไปพิมพ์ไว้ที่ไหนอ่ะโอเคมันยากจังโอเคIt's a herbal curry such as black pepper, turmeric and click. It's a famous dish in southern Thailand.
It's very popular to eat with steamed rice with meat. Today I put squid and squid. Raw papaya cupcakes. ทำไมเป็น raw papaya cupcake อ่ะ raw papaya raw papayaต้องมีสตอกับผักมันก็โอเคแล้วค่ะSpicy. Too spicy for someone, but not me. I love spicy. หนังไก่ทอดไม่มี ทำไงดีอยากกินจะหมดหม้อเอานะเนี่ยไอ้บานอ้วนไปกินมาจะหมดหม้อเอานะเธอเข้มข้นอร่อยมากเข้มข้นนะคะทุกคนยังไม่ได้กินแกงพะโล้แม่เลยเนี่ยเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกถ้วยหนึ่งกินพะโล้โอเคปะ I love spicy food yesGo to Thai restaurant. Order แกงส้มไม่เผ็ดหรอครับพี่เผ็ดดิปากชาไปหมดแล้วเนี่ยต้องลองเองยี่ห้อเนี้ยปากชาไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเผ็ดแบบเผ็ดอร่อยถึงร้อนถึงเครื่องมากยังไม่รู้เลยค่ะแอบมองข่าวบันเทิงน่ารักลูกชมพู อร่อยค่ะมันเหมือนเราแบบมันโล่งมันโปร่งไปหมดมันสดชื่นไปหมดจมูกโล่งดีจังสวัสดีค่ะคุณบุษมงบอกว่าเห็นแล้วน้ำลายไหลปากชาไปหมดแล้วค่ะตอนเนี้ยเผ็ดบับบี้ฟู้ดกินข้าวพร้อมกันเลยน้ำได้อะไรกินเจ๊บานก็เนี่ยแหละ
เผ็ดหมดเลยร้อนท้องวับๆเลยถ้าคุณแบบเป็นคนกินเผ็ดเก่งนะคุณจะชอบสวัสดีเด็ก RCA หมึกอร่อยมากเลยอ่ะนุ่มนุ่มมากมันหอมมากหอมมากเผ็ดอ่ะเรายังไม่อยากหยุดเลยอ่ะควรยังกินได้อีกอ่ะต่อไหมต่อเต่ามามะละกอค่ะทุกคนอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเนี่ยมันหอมมากเลยอ่ะแล้วถูกมากด้วยอ่ะแพ็คละ100ไม่ถึงอีก90บาทมั้งถูกมากเลยเนี่ยเห็นเขารีวิวกันว่าไปทำลาบหนวดหมึกอันเนี้ยมันอร่อยหอมแล้วก็แบบไม่เหนียวอ่ะ โอ้ย excuse meโอ้ยทุกคนสุดยอดเกินบรรยายอิงฟ้าลุงจ๋าอยากกินอีกอ่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากทั้งหอมทั้งหนุบหนับรสชาติมันจะหวานในลิ้นอะไรอุ๊ยอันนี้เป็นมื้อเช้าใส่เข้าไปอีกดีไหมวะอะไรหนวดหมึกสีม่วงต้มแป๊บนึงให้มันสุกอยู่ในเนี้ยเก็บเข้าตู้เย็นเอาเหรอไม่เป็นไรขยะถ้าต้มน้ำเปล่าน่าจะไม่อร่อยเท่านี้เอามาใส่มาไม่ไหวไม่ไหวว่าอร่อยหยุดไม่ได้มุกออนไม่ได้
มุกออนไม่ได้จริงทุกคนขอโทษนะใครเบื่อก็ไปทำงานทำการอยู่ไม่ได้ขออีกหน่อยอร่อยมากจริงๆถุงที่เป็นสีม่วงอะค่ะเอาอันที่เป็นสีม่วงอย่างเดียวใช่ๆเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวพี่เทลงไปให้หนูเลยฮะใส่หมดเลยดีไหมเดี๋ยวก็ไม่มีเวลากินเดี๋ยวไม่มีเวลากินโอ้ยอร่อยเละไปเลยบ้าบอว่ะกินกันจะหมดหม้อเลยอ่ะเอ็นดูตัวเองว่ะเกินเรื่องเกินราวไหมฉันอะฉันอร่อยจริงฉันไม่รู้ทำไงเลยสองมื้อใช่ค่ะลุงเดือดแล้วเราล้างสะอาดแล้วบึ้มค่ะค่อยค่อยมันเป็นน้ำแข็งมันอร่อยทุกคนมันอร่อยจริงๆอ่ะดูพยาบาลอ้วนหันไปดูน้องอ่านไม่ทันบุ๋มเหรอคะสวัสดีพี่กิฟต์ค่ะอ่านเหลืออีกคนนึงไปดูพี่ด้าด้วยเพจแพนด้าทำกินเองไลฟ์สดเก่งมากไลฟ์สดทั้งวันไลฟ์สดดูแลแฟนเพจ FC ตลอดเวลาฉันรักเขา I loveนะบุ๋มบิ๋มเครื่องประดับบิ๊กไซส์พยาบาลอ้วนและแพนด้านี่สักตาม3เพจนี้เพจมีเพจไหนอีกไหมฝากตามนะคะทุกคนขอต้มกินหน่อยนะมันอร่อยจริงๆอ่ะพะโล้แม่ไว้ก่อนแล้วกันเนาะวันนี้แม่นะแม่นะหนูแบบไม่ต้องปิดหรอกสตรีมมันหน่อยไหมอ่ะสตรีมก็ได้ไม่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะ very good หมึกคือเลิศมากอร่อยมากราคาเท่าไหร่วะเนี่ยดูก่อนนะไข่หมึก115 บาทไอ้ที่กินอยู่เนี่ย90 บาทเอง1 กิโลกรัม90 บาทถูกนะถูกนะทุกคนอุ้ยอยากทำเมนูนี้เลยอ่ะเอาไป100 ไม้ย่างแบบนี้หรือว่าลวกกิน90 บาทเองอ่ะเออบัตรอ้วนโอนเงินไปก็มาส่งถึงบ้านเลยจ้ะเห็นเนาะเวลาเข้าไปที่ร้านที่บริษัทเราอ่ะพวกน้องพนักงานชอบซื้อกินที่ลุงแอดใส่ชามน่ะคืออะไรเพิ่งมาถึงอะไรเนาะหนวดหมึกอันเนี้ยอันเนี้ยอร่อยจริงๆทุกคนทำไมมันราคาถูกจังแล้วมันอร่อยรุนแรงมากเลยนะทุกคนอร่อยกว่าไข่หมึกอีกอะไข่หมึกก็อร่อยแต่ว่าหนวดนี้มันทั้งหอมทั้งอร่อยทั้งแบบไม่เหนียวแล้วก็หนุบหนับแบบอร่อยแบบอร่อยมากนะน้ำแกงปลุกชีวิตน้ำแกงขึ้นมาอีกรอบอ
ลุงทำลายทำเป็นล่าสุดฉันโดนแม่ค้าด้วยกันเองโกงคือเมื่อวันเกิดฉันล่าสุดที่ผ่านมา18เรามาดูสีภาพกันคิมรักแร้ฉันฮัลโหลยายเจ้าทำให้ชิงนะคะเมตตาความสารเราจะมารีวิวอินฟูชิงนะคะเมตตาเกิดแล้วนะครับการที่2คือที่หมอยิงให้คนไข้วันนี้ที่ล็อกโควต้าของเกาหลีนี่ได้แล้วได้แล้วโอ้โหเพอร์เฟกต์อ่ะเป็ดเป็นตัวส่งไหมเหรอส่งที่ไหนให้ส่งที่ไหนกรุงเทพและปริมณฑลส่งอยู่จ้าหนวดหมึกราคาบาทอ้วนสั่งจากเพจปลาดาวจ้ะติดแท็กไว้เรียบร้อยแล้วกดแชร์ได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์แป๊บนึงนะดิวคลิปในนี้แป๊บนึง